สืบเนื่องจากเหตุการณ์ชาวบ้านพบร่องรอยของสัตว์ใหญ่ทำการกัดแทะเปลือกต้นยูคาลิปตัสจำนวนหลายสิบต้นและกัดแทะเปลือกต้นมะเขือเทศจนฉีกเป็นทางยาวพร้อมทั้งทิ้งร่องรอยของรอยเท้าไว้บนผิวดินอย่างชัดเจนลักษณะเป็นอุ้งเท้ามีเล็บแหลมคมคาดว่าจะเป็นหมีแต่ยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นหมีชนิดใดตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดนายทรงพลทัพโชติปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วยเจ้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่2กองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3กองพลทหารม้าที่1กองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์นายสมบูรณ์รัฐฐานันปศุสัตว์อำเภอหนองไผ่เจ้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูหนองไผ่นายสุวรรณจงแจมั่นผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลกองทูลเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่กว่า30นายลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆก่อนได้หลักฐานเพิ่มเติมเช่นมูลสัตว์และขนสัตว์ที่หล่นอยู่ตามพื้นดินตรงจุดที่มีอาศัยซึ่งจะได้นำส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันว่าเป็นหมีชนิดใดกันแน่นอกจากนั้นเจ้าที่พบร่องรอยหลักฐานเพิ่มเติมคือรอยเท้าของหมีขนาดเดียวกับที่พบตอนแรกลักษณะเดินไปมาโดยรอบบริเวณฟาร์มหมูซึ่งทำการปลูกไม้ผลไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ต้นมะม่วงต้นหนึ่งมีร่องรอยถูกกัดแทะเปลือกจนฉีกเป็นทางยาวคาดว่าหมีตัวดังกล่าวจะเดินวนเวียนหากินภายในฟาร์มแห่งนี้ในช่วงเวลาเดียวกันจากนั้นเจ้าที่ได้แบ่งกำลังการออกติดตามไล่ล่าหมีตัวดังกล่าวซึ่งอาจหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ต้องสงสัย2จุดคือจุดแรกบริเวณป่ายูคาลิปตัสซึ่งพบร่องรอยกัดแทะเปลือกไม้เป็นจำนวนมากเจ้าที่ได้ใช้รถไถนำหน้าพร้อมกระจายกำลังเดินปูพรมในพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสกว่า8ไร่แต่ไม่พบหมีแต่อย่างใดจึงดำเนินการต่อในพื้นที่ป่าข้างเคียงกับจุดแรกพื้นที่ประมาณ20ไร่ซึ่งต้องใช้รถไถจำนวน2คันและกำลังคนเดินเท้าค้นหาไล่ล่าแบบปูพรมใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่พบหมีตัวดังกล่าวซึ่งคาดว่าคงหนีไปเรื่อยๆในพื้นที่อื่นเบื้องต้นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่และชาวบ้านข้างเคียงในตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากร่องรอยกัดแทะเปลือกไม้มีความสูงถึง1เมตร50เซนซึ่งคาดว่าหมีตัวนี้น่าจะตัวใหญ่ด้วยหากจำเป็นต้องออกไปทำไร่ทำนาไม่ควรออกไปเพียงลำพังซึ่งหากพบเจอหมีตัวดังกล่าวไม่ควรเข้าใกล้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบทันทีที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57โดยมีดร.วุฒิศักดิ์เล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57กล่าวต้อนรับนางสาวระเบียบภูผาผู้อำนวยการกรมสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีทางนี้นางสาวระเบียบภูผาผู้อำนวยการกรมสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษกล่าวว่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะการจัดการขยะหรือศูนย์โดยใช้หลัก 3RS มาเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะมีโรงเรียนจำนวนมากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้คัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบเพื่อสนับสนุนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะจำนวน4แห่งซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เป็น1ใน4แห่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ประกอบด้วย8ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพฐานการเรียนรู้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ฐานการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงอาหารฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์จากเศษอาหารฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในหอพักฐานการเรียนรู้นำส้มขวัญไม้และฐานการเรียนรู้แปลงผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงและในอนาคตศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะแห่งนี้จะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของชาวเพชรบูรณ์และหน่วยงานต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการจัดการขยะได้สำหรับกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57
จะมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกระดับชั้นและบุคลากรภายในโรงเรียนได้แก่การจัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเข้าสู่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนโดยนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นจะมีภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิลเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปฝากที่ธนาคารขยะรีไซเคิลรายได้ที่เกิดจากการขายขยะรีไซเคิลจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาห้องเรียนหรือห้องพักและยังนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะนอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในการนำขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำขยะอินทรีย์มาทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักมาใช้ในการเกษตรในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอีกด้วยผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ชื่อมนศิชาคลายแก้วได้โพสต์บนภาพใบแจ้งค่าน้ำประปาของทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์พร้อมภาพมาตรวัดน้ำประปาบนเฟซบุ๊กส่วนตัวฟ้องชาวโซเชียลมีเดียโดยระบุข้อความว่าเจ้าที่ออกใบแจ้งหนี้ประปาแถวๆโรงเรียนบ้านไซงามทำงานเร็วยิ่งกว่า 5G อีกมาตรน้ำเลข354เจ้าที่ออกใบแจ้งหนี้363เงึดหลายทั้งนี้ตามใบแจ้งค่าน้ำประปาดังกล่าวระบุวันเดือนปีที่อ่านมาตรน้ำครั้งล่าสุดวันที่6พฤศจิกายน2560เลขในมาตรน้ำ363หน่วยรวมเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ353บาทแต่ทางเจ้าที่เฟซบุ๊กรายนี้อ้างตัวเลขในมาตรน้ำจริงๆเพียงแค่354หน่วยเท่านั้นจึงตั้งข้อสงสัยว่าตัวเลขหน่วยใช้น้ำในใบแจ้งค่าใช้น้ำเหตุใดจึงสูงกว่าตัวเลขในมาตรวัดน้ำที่ใช้น้ำไปจริงๆกระทั่งมีสมาชิกแสดงความคิดเห็นโดยแสดงความไม่มั่นใจระบบการคิดค่าใช้น้ำประปาโดยระบุว่าอย่างนี้จะมีกี่หลังเนี่ยพร้อมยังติติงถึงระบบจ่ายน้ำประปาอีกว่าตอนเช้าน้ำไหลน้อยมากเปิดฝักบัวแทบบ่ออกจนต่อมามีผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าหนิงมายุรีโพสต์ชี้แจงโดยระบุว่าขอบคุณที่โพสต์ค่ะต้องขออภัยในความผิดพลาดของผู้รับจ้างอ่านมาตรรบกวนติดต่อประปาด้วยค่ะกรณีจดหน่วยผิดคนจดหน่วยจะถูกปรับขั้นต่ำ100บาทนอกจากนี้ยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าการประปาจะยกเลิกฉบับที่ผิดและออกใบแจ้งค่าน้ำประปาฉบับใหม่ให้ที่โดมเพื่อน้องโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับราษฎรอำเภอหล่มเก่าที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่17และ23ตุลาคม2560โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีวิทยาวรคาวิสันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ว่าที่ร้อยเอกอนนท์เชื้อเล็กนายอำเภอหล่มเก่าหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน553ชุดให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคทางนี้อำเภอหล่มเก่าได้เกิดอุทกภัยในช่วงวันที่17และ23ตุลาคม2560เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าได้แก่ตำบลตาดกรอยตำบลบ้านเนินตำบลวังบานตำบลนาเกาะตำบลนาแซงตำบลหล่มเก่ารวม6ตำบล16หมู่บ้านได้รับความเสียหาย553หลังคาเรือนซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่ากองพลทหารม้าที่1ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มเก่าแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่1ทางหลวงชนบทส่วนราชการมูลนิธิอาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานเงิน3ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเพื่อการสงเคราะห์ด้านการศึกษาเพื่อให้มีการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นการส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก
เดือดร้อนประการอื่นซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและได้รับความเห็นชอบจากนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์บริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีซ้อนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงโรคที่เกิดจากภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีนะฮะหรือว่าเกิดจากการตีบหรืออุดตันหรือมีลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทำให้เกิดภาวะที่เป็นเขาเรียกว่าอัมพาตหรืออัมพฤกษ์บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับคนไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันอยู่เดิมนะฮะในผู้สูงอายุก็จะพบได้เรื่อยๆนะครับในการนี้เราก็จะมีการรณรงค์นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการให้มีการตระหนักรู้และมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อที่จะป้องกันภาวะโรคนี้ในจังหวัดเพชรบูรณ์เองเราร่วมกับทางศิริราชพยาบาลนะฮะจะจัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการรณรงค์วิ่งการกุศลเพื่อที่จะให้มีการกระตุ้นให้รับรู้และก็ตระหนักรู้ในเรื่องของภัยเงียบด้านโรคหลอดเลือดสมองนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับเราจะมีอยู่2ระยะในการวิ่งก็คือ3กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะฮะท่านผู้ที่สนใจมาร่วมกันสมัครแล้วก็ลงวิ่งในรายการกุศลรายการนี้นะครับค่าสมัครอยู่ที่350บาทนะครับก็จะได้เสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลให้นะฮะทุกท่านที่มาสมัครนะครับรายได้ส่วนนี้จะมาใช้ในการรณรงค์แล้วก็ใช้ในกิจกรรมเพื่อที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เครือข่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะมีทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งนะครับรวมทั้งประธานอสม.ทุกตำบลนอกจากนี้ก็จะมีชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ชมรมนักวิ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็มาสมัครกันได้นะครับเชิญชวนกันมาเยอะๆเลยนะครับรายการกุศลรายการนี้เพื่อสุขภาพของท่านเองด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมเดินวิ่งรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรรัชกาลที่10แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอัมพาตเดินวิ่ง3กิโลเมตรและ10กิโลเมตรวันที่26พฤศจิกายน2560ปล่อยตัวเวลา6นาฬิกาณพุทธอุทยานเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่าสมัคร350บาทรับเสื้อเป็นที่ระลึกสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์098-283-9983รับสมัครจนถึงวันที่25พฤศจิกายน2560สนับสนุนโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสิริราชเมืองไทยเมืองคนเก๋
ที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋ขึ้นไปเที่ยวภูเขาไปเจอเขาไปปีนเขาไปให้ลืมเขาไปดูนกเขาหรือไปลอยฟ้าดูเขาก็สวยดีลองใต้ไปเที่ยวทะเลไปดูชาวเลไปชิมอาหารทะเลไปโดดน้ำลอยทะเลหรือไปลอยดูทะเลแต่ถ้าอยากดูทำเลก็เข้าท่าเดินเที่ยวป่าไทยไปตั้งแคมป์ในป่าไปปั่นลุยป่าไปเล่นช้างป่าไปเป็นคนป่าหรือไปปลูกป่าดีงามแวะชมน้ำตกไทยไปลงตกน้ำไปยืนน้ำตาตกไปให้น้ำตกนวดหรือไปดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกของกินดีมีทุกภาคไปกินของแซ่บไปกินของแปลกไปกินของหวานไปทำมาหากินหรือไปกินบรรยากาศเยี่ยมชมวัดทำบุญไปให้ได้บุญไปให้ได้รูปไปให้ได้งานไปให้ได้แฟนไปให้ได้สมาธิหรือไปเต้นเอาบุญสนุกเที่ยววิถีไทยจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียวๆไปเป็นคู่ไปเป็นกอขอคอหรือไปกับคนไม่รู้จักคนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออก